ุณผู้ชมคะอั่นภูวนาถค่ะใส่ยับเลยนะคะงานนี้ดราม่าก็คือดราม่าของเวียวิกกี้ค่ะที่มีการแต่งงานนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆค่ะเพราะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานตัดสินคนอื่นในส่วนของคุณแขกคำภการนะคะก็แนะนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าอินเหมือนละครไทยมากเกินไปค่ะต้องบอกนะคะว่าการแต่งงานของพระเอกชื่อดังอย่างคุณเวียสุกลวัฒน์กับแฟนสาวนอกวงการก็คือสาววิกกี้พีมนยาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าลากยาวต่อเนื่องจริงค่ะผู้ชมจนทำให้แฮชแท็กก็คือเวียสุกลวัฒน์แล้วก็แฮชแท็กเวียวิกกี้เนี่ยติดเทรนใน Twitter เท่านั้นไม่พอค่ะแฮชแท็กเบลล่าราณีก็ตามมาติดๆเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางส่วนยังอินกับดราม่าที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรลามไปพาดพิงอดีตคนรักอย่างเบลล่าราณีด้วยนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะในรายการข่าวจบคนไม่จบของทางเพจข่าวสดนะคะก็มีอั่นภูวนาถรวมถึงคุณแขกคำภากาได้มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวเหมือนกันค่ะซึ่งอั่นเนี่ยเขาก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยเพราะว่าเป็นดาราเป็นคนสาธารณะและเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับชีวิตเขามาโดยตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาจะรักกับใครเลิกกับใครเราก็จะอินตลอดว่าเขาเนี่ยควรจะรักกับคนนั้นมากกว่าคนนี้ควรจะรักคนนี้มากกว่าคนนั้นเราสงสารคนนั้นมากกว่าคนนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครน่าสงสารกว่าใครหรือควรสงสารหรือไม่เขาอาจจะมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เป็นไปได้เมื่อเราเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานเนี่ยเราไปตัดสินคนอื่นแบบเนี้ยพร้อมกับตีความทุกแบบทุกอย่างจนเป็นอย่างนั้นจนมันเป็นประเด็นขึ้นมานะคะตีความไปต่างๆนานาสุมไฟมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้แฟนคลับของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทนทั้งที่เจ้าตัวเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำอีกทั้งกรณีที่เรื่องยังไม่จบก็เพราะว่าเหมือนมันมีประเด็นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะมีภาพ after party มีการแต่งหน้าทำผมทาปากแดงทำให้ตกเป็นเป้าวิจารณ์ถึงเรื่องราวของนิสัยใจคอแล้วก็พฤติกรรมซึ่งมันก็ไปกันใหญ่แล้วค่ะรวมถึงมีการจับผิดว่าเอ๊ะสาววิกกี้เนี่ยตั้งท้องหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องราวของที่คุณเวียเนี่ยพูดในงานแต่งงานประมาณว่านี่เป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตหรือมีความรักกับคนธรรมดาทำให้ถูกมองว่าเวียเนี่ยพูดแซะถึงคนเก่าซึ่งทางด้านของคุณอ่านเองก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติอะที่เขาจะพูดกันในวันแต่งงานอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคุณอ่านเองเขามองว่าแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วก็คิดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็คงยินดีด้วยในส่วนของคุณแขกคำภากาค่ะเขาก็กล่าวว่าคนเราเนี่ยติดภาพละครไทยมากไปหน่อยซึ่งจะต้องมีนางเอกนางร้ายแล้วโดยทั่วไปนะคะตามบทละครเนี่ยก็จะมีนางอิจฉาแย่งพระเอกถูกต้องไหมคะพระเอกก็มักจะไม่ค่อยเป็นคนพูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจซึ่งคนไทยเนี่ยเสพสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานๆ นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในชีวิตจริงขึ้นเนี่ยเราจะอินมากไปหน่อยแล้วก็เรื่องเวียกับเบลล่าเนี่ยเข้าประเด็นนี้เลยส่วนตัวมองอีกมุมว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยได้เจอกับผู้ชายหลายๆคนนับว่าเป็นความสุขที่หลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันก็ได้ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่อยากจบชีวิตกับผู้ชายคนเดียวไปทั้งชีวิตการที่แฟนเราเนี่ยไป move on เจอผู้หญิงคนใหม่เราก็ได้เจอผู้ชายคนใหม่แล้วยิ่งเบลล่าสวยขนาดนั้นเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอผู้ชายอีกเป็นร้อยๆคนอย่าไปเสียใจแทนเธอเลยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่แหวกแนวออกไปนะคะทั้งสองคนก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม